เผ็ดคูณ4คูณ4ให้ทายกันมาเลยดีกว่าว่า1นาทีพ่อกับแม่ปูเป้ไหวไหมกินหมดไหมดูไม่น่าจะเผ็ดเลยอ่ะนั่นแน่ทำอะไรอยู่ครับแม่ปูเป้จะแอบกินบะหมี่บะหมี่อะไรครับนี่บะหมี่เผ็ดเกาหลีค่ะบะหมี่เผ็ดเกาหลีอีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วอันนี้เป็นบะหมี่เผ็ดเกาหลีซัมยังที่เป็นเผ็ดคูณ4คูณ4ใช่บะหมี่เผ็ดปกติแม่ปูเป้ยังกินไม่ไหวเลยน้ำตาไหลพรากอันนี้จะกินเผ็ดคูณ4ไหวเหรอแต่ดูรูปมันสวยนะกินมากแล้วแบบสีสวยมากเปิดมาหอมมากอ่ะอื้อไหนพ่อดูนะโอ้โหหอมจริงเดี๋ยวพ่อกินด้วยดีกว่าอันนี้ร้านลีโอทอยส่งมาให้นะคะนี่ถ้าใครสนใจนะไปซื้อที่ร้านลีโอทอยนะคะนี่นะคะวิธีลวกเส้นนะแม่ได้ยินมาว่าคนเกาหลีเขาลวกกันอย่างนี้เลยเอาเครื่องปรุงออกมานะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปในถุงคือเขาบอกคนเกาหลีทำกันอย่างนี้นะไม่รู้คนไหนเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกมาแม่เลยจะลองดูเอาน้ำร้อนเทใส่ถุงแบบนี้เลยใช่โอ้เด็กๆอย่าไปทำกันแบบนี้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะหกลดตัวเพราะว่าจะพองเอารอแป๊บนึงนะแล้วคือไงอุ้ยร้อนเราต้องใช้ความอดทนในการจับจริงๆเทใส่ชามง่ายกว่าไหมเราเคยกินบะหมี่เผ็ดกันยังไงบ้างนะเราเคยแข่งกันแล้วเราก็เคยโดนท้าว่า2ซองใน8นาทีโอ้เราก็เคยแข่งพ่อทำบะหมี่เผ็ดแม่ทำสลามแม่ชนะ งั้นเดี๋ยวเรามาอย่างนี้ดีกว่ากินแบบช่วยกัน2คนเพราะแม่กินไม่ไหวหรอกแต่2คน1ซองนี่เราจะกินให้หมดภายใน1นาทีไหวไหม1นาที1นาทีคำหนึ่งเรายังเกินไม่ลงเลยมั้งน่ะเด็กๆว่าไหวไหม1นาทีให้ทายกันมาเลยดีกว่าว่า1นาทีพ่อกับแม่ปูเป้ไหวไหมกินหมดไหมคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์เลยทายเลยไหวไม่ไหวนี่พ่อถ่ายไปก็กลืนน้ำลายเอื้อๆไปนะได้ยังครับได้ยังยังดิร้อนอยู่ดิขอคนซะหน่อยเฮ้ยมันก็โอเคนะนี่แม่ขอคนนะครับเพราะปกติแม่ไม่คนไม่ใช่คนนะครับแม่เลยขอคนซะหน่อยนะครับแล้วถ้าทำไม่สำเร็จล่ะถ้าทำสำเร็จถือว่าเก่งถ้าทำไม่สำเร็จถือว่าไม่เก่งอุ๊ยตาย แบบนี้มันเร็วจริงนะคือว่ามันปิดสนิทแล้วมันก็คงแบบว่าอบความร้อนอยู่ในเนี้ยนี่แป๊บเดียวเส้นมันนิ่มไปแล้วอ่ะนี่โอ้เทงี้กันเลยครับง่ายๆเออก็ง่ายจริงแหละแต่ว่าน้องๆทำเองต้องระวังนะคะว้าวโอ้ยน่ากินมากๆคือปริมาณเนี่ยเพราะว่า1นาทีเนี่ยไหวนะแต่ความเผ็ดเนี่ยสิมันจะเป็นภาระโหมีอะไรบ้างอ่ะครับเนี่ยมีเครื่องปรุงค่ะต่อไปอันนี้เป็นตัวเผ็ดเนี่ยคือตัวนี้ถูกเนี่ยตัวนี้เป็นไงแม่โหมันแบบฉุนน่ะมันเป็นความฉุนเหมือนอารมณ์ใบกะเพราอ่ะผัดกะเพรามันฉุนอย่างนั้นน่ะโอ้ไปแล้วดูไม่น่าจะเผ็ดเลยอ่ะครับอู้โหนี่พ่อยืนอยู่ห่างๆนี่กลิ่นแบบว่าเฮ้ยแต่ตอนหิวหิวนี่มันเป็นโอ้สำลักหอม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 ไม่ไหวแล้วมาจับเวลากันเลยดีกว่าแล้วแม่จะกินไข่นี่พอต้องท่านี้เลยครับเตรียมกินเต็มที่จะไปแยกข้าวเส้นมันแบบว่าหูอ้วนๆนุ่มๆมันน่ากินมากอ่ะเอาเลยเด็กๆคอมเมนต์กันไว้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อกับแม่จะทำไหวไหม1นาทีนะครับเดี๋ยวให้แม่จับเวลาเราสตาร์ทแล้วหยกกินเลยนะเดี๋ยวเราตาม1 2 3แตะๆเป็นไงอ่ะอร่อยปะหืมคำแรกพ่อว่าไม่เห็นความแตกต่างนะไม่เห็นแม่คือพ่อเพิ่งจะหมดแล้วอะแม่คือมันหนึ่งครั้งพ่อจะไม่รู้ว่าเผ็ดสามสิบสามสิบวิเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วเฮ้ยหยิบสิบปีเร็วเร็วเร็วไม่เอาเลย
เทคนิคคือต้องกินให้เร็วกินเร็วเนี่ยยังไม่รู้รสชาติเผ็ดนะแต่ถ้ากินช้าเนี่ยตอนเนี้ยอย่างพ่อกับแม่เป็นตอนเนี้ยเผ็ดมากเผ็ดมากอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าอร่อยมากเอออร่อยจริงไหมอยากกินต่อเนี่ยเราเห็นตอนกินด้วยกันนะมีความรู้สึกเหมือนพ่อนี่แบบปอบๆแย่งอาหารแม่อยากจะถามว่าเอาอาหารเบ็ดไหมพ่อกลัวจะไม่ทันไงสุดท้ายสรุปก็คือเรากินไม่ทันนะครับเหลือประมาณ3คำอ่ะจะดูมันแย่งแม่กินคือถ้าแม่ช่วยกินให้เร็วอ่ะเราก็ทันมันเผ็ดอ่ะโหดูปากคอที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งลิปสติกอ่ะมันหุบปากไม่ลงอ่ะแม่ยังไม่หุบปากเลยอ่ะมันปิดปากไม่ได้แม่เหมือนเอากุนเชียงมาเอากุนเชียงคัดปากก็นั่งคิดอยู่ทำไมไม่หุบปากหุบปากไม่ได้อ่ะก็อร่อยมากนะคะและเผ็ดมากนะคะน้องๆต้องลองนะก็ไปซื้อกันได้เลยนะที่ร้านลีโอทอยนะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปหาอะไรทานแก้เผ็ดก่อนนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยเยนเอาชะแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้นะวันนี้เรา2คนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย